สวัสดีครับพอดีวันนี้มาช่วยเซตอัพตัวแอคเคาท์ของพี่ชายนะครับสร้างความปลอดภัย2ชั้นนะครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ความปลอดภัยนะครับจะมีเขียนว่าอนุมัติการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็คือต้องใช้รหัสความปลอดภัยจากเบราว์เซอร์ที่ไม่รู้จักนะครับมันจะมีบอกว่าเริ่มต้นใช้งานใช่ไหมแล้วกดเริ่มต้นใช้งานนะครับโอเคดำเนินการต่อนะครับคราวนี้เราก็ใส่เบอร์นะครับคราวนี้เรารอรหัสนะครับ SMS มาเข้าที่เบอร์มือถือของพี่ชายนะครับดูว่าเป็นเบอร์ใช่หรือเปล่านะครับเบอร์ถูกไหมวันใช่มีมาไหมแนว Facebook ใช่ไหมอ่าฮะบัวเลยนะ4811565655นะครับมันส่งมาอย่างนี้โอเคเดี๋ยวรหัสถูกต้องแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับฟึ่งครับแล้วก็ขอรหัสทันทีสัปดาห์แรกกรณีคุณไม่มีโทรศัพท์ไม่ต้องขอรหัสทันทีกดปิดนะครับคราวเนี้ยเวลาที่มีเราหรือใครเข้า Facebook เนี่ยมันจะส่งรหัสมาที่มือถือเรานะครับซึ่งต้องใส่ทุกครั้งนะก็ดีคราวนี้จะบอกเพิ่มเติมนะครับไปที่ผู้สืบทอดบัญชีนะครับตรงเนี้ยเราใส่คนที่เป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่เราไว้ใจได้นะครับตรงนี้ใส่ของผมเลยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะมีคนเข้ามาที่ account เราได้นะครับกดเพิ่มไปฟึ้งโอเคส่งเลยฟุ๊บแอบคราวนี้เนี่ยใน Facebook ของผมเนี่ยก็จะมีคนก็จะมีการเตือนบอกมาว่าพี่ชายผมนะครับแอดผมไปแล้วนะครับก็โอเคครับการตั้งค่าให้ปลอดภัยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อยากให้มาทำกันทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ